ถ้าตีออกมาเป็นพื้นที่ในการเผาเนี่ย 200,000 ไร่แล้วนี่แค่2จังหวัดประเทศไทยปลูกอ้อย47จังหวัดเพราะฉะนั้นอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแก้ปัญหาไม่ได้เพราะอะไรคนคิดนโยบายไม่ได้ทำส่วนคนทำก็คือเกษตรกรก็ไม่ได้คิดวันนี้เรามาช่วยกันถอดปัญหานี้นะครับถอดบทเรียนกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าปัญหาเรื่องของการเผาอ้อยก็จะเป็นที่มาของการทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เมื่อกี้คุณออฟคุณแจ็คให้ดูแล้วว่าปัญหาเด็กต้องหนีควันไฟอะไรต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดนี่ท่านบอกว่าผมตกใจกับรายงานที่ได้เห็นตัวเลขสุพรรณบุรีกับลพบุรีเผาอ้อยก่อนที่จะตัดส่งโรงงานเนี่ย2ล้านตันถ้าตีเป็นตัวเลขคุณผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ไร่ด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่แค่2จังหวัดนะครับแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างเพราะอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาขอให้เกษตรกรเลิกการเผางดการเผาทำไว้ได้หรือไม่ไม่ได้นะครับข้อมูลล่าสุดจากทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนี่คุณผู้ชมดูสิมีพื้นที่จังหวัดที่ปลูกอ้อย47จังหวัดแล้วก็มีการเก็บข้อมูลจนถึง19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวเลขการเผาปีนี้เป็นไงครับแทนที่มันจะลดลงไม่ใช่มันปรับเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเรื่องของความร่วมมือในการไม่เผายังไม่ได้ผลยังคงมีการเผาอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าแล้วเรื่องของการเผาอ้อยเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วจนกระทั่งมีคำพูดในกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกอ้อยว่ามันคล้ายๆกับเป็นประเพณีเป็นเทศกาลเป็นหน้าของการเผาอ้อยถามว่าทำไมถึงต้องเผา 1. ต้นทุนมันต่ำต้นทุนต่ำอ่ะอยากเผาแต่ว่าเผาเสร็จปุ๊บค่อยมาตัดอ้อยแล้วก็ส่งโรงงานเผาเลยมันไม่ได้มีต้นทุนอย่างอื่นเพราะอะไรถ้าไปใช้รถตัดอ้อยไหนจะค่าเช่ารถไหนจะคนขับอีกต้องจ้างอะไรอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้นทุนจากการเผามันต่ำมาก2ก็คือทุกวันนี้เนี่ยแรงงานที่จะมาตัดอ้อยมีน้อยลงคนไทยคนต่างด้าวถ้าให้ไปตัดอ้อยสดไม่เอาอ่ะมันเหนื่อยเพราะอะไรมันยากด้วยแล้วการตัดอ้อยสดเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีใบอ้อยนี่แหละตัวปัญหาเลยมันจะมีหนามมันจะคมเพราะฉะนั้นการตัดอ้อยสดบางทีมันต้องลอกกาบใบเผาที่จะจบเพราะเวลาเผาปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ไอ้ลำต้นแล้วก็จะได้ตัดส่งได้ง่ายนะครับนี่มันตัดได้เร็วขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่ยังคงไม่สามารถจะตัดอ้อยสดได้บางที่เนี่ยมันเป็นไร่อ้อยที่มันอยู่บนที่ชันพอพื้นที่มันชันปุ๊บการจะเอาพวกรถตัดเข้าไปมันทำลำบากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลงไปดูปัญหาจริงๆการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายอุปสรรคเพียบเลยคุณผู้ชมครับทีนี้เราทีมเจาะเนี่ยได้ไปคุยเนี่ยล่าสุดเลยนะครับเมื่อเนี่ยช่วงสายที่ผ่านมาไปเจอชาวไร่อ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าการตัดอ้อยไฟไหม้มันง่ายที่สุดแล้วครับยกตัวอย่างแบบให้เห็นชัดแต่เวลาเผานี้คือมันเป็นต้นใช่ไหมครับคือมันตัดเลือดต่อพอเลือดต่อมันจะแตกดีซึ่งดินมันจะเสียแต่ว่าการขึ้นทุกวันมันดีแต่ตัดอ้อยสดค่าใช้จ่ายมันก็แพงอยู่ก็ใช้คนตัดก็สู้ค่ารถค่ารถเข็นค่ารถตัดอะไรย้ำมั่งเหล่าเน้นมันต้องแลกเนาะไฟไหม้ปุ๊บดินมันจะเสียแต่อ้อยที่มันจะขึ้นใหม่มันง่ายรดน้ำเดี๋ยวมันจะขึ้นได้ง่ายขณะเดียวกันการตัดมันก็ง่ายด้วยคุณผู้ชมครับทีนี้ในมุมของนักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพังสกรจากทาง GDRI เนี่ยนะครับอาจารย์บอกอย่างนี้เลยสั้นๆเลยเรื่องของการแก้ปัญหาการเผาอ้อยมันทำได้ยากถ้าอยากจะทำจริงรัฐบาลต้องจริงจังกับเรื่องของการให้เงินชดเชยครับให้เงินหนุนค่าไม่ตัดอ้อยนะฮะ120บาทต่อตันแต่ปีนี้ไม่ได้ให้เมื่อเดือนธันวาคมมีมติอนุมัติของปีที่แล้วค่ะแต่ปีใหม่เนี่ยไม่ได้ให้แล้วไปทำอย่างอื่นมันก็เลยเผากันเพิ่มขึ้นประมาณการว่าน่าจะเผากันสักประมาณคือมันแต่ก่อนนี้มันน่าจะต่ำกว่า 10% นะค่ะของพื้นที่อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปมันลดลงมันเพิ่มขึ้นเป็น 20% ปัญหานี้มันจะหมดไปอะค่ะอาจารย์มองว่ารัฐบาลควรทำยังไงอะคะมันไม่ง่ายก็ไอ้ที่อุดหนุนเรื่องค่าเรื่องค่าช่วยค่าตัดเป็นส่วนหนึ่งละที่สำคัญนะฮะก็คงต้องหนีไม่พ้นนะนะแทนที่จะไปคือเดิมเนี่ยเขาอุดหนุนราคาก็เอาบางส่วนของการราคาเนี่ยแบบไอ้ค่าตัดอ้อยเนี่ยอันเนี้ย
ฉพาะอ้อยนะยังไม่พูดถึงเรื่องก็ผมคิดว่าจำเป็นนี่แค่เฉพาะเรื่องของอ้อยที่ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้เลยแล้วเวลารัฐบาลพูดก็จะบอกว่าขอให้เกษตรกรไม่เผางดการเผาแต่คำว่าเผาในที่นี้อ้อยเป็นแค่หนึ่งในนั้นนะไหนจะตอสั่งข้าวไหนจะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นและทุกอย่างเนี่ยปัจจัยในการแก้ปัญหามันไม่เหมือนกันยากนะครับยากจริงแล้วจะช่วยเขายังไงอีกล่ะวิถีชีวิตของเขาอีกคือมองแบบเข้าใจเนี่ยต้องหาทางออกร่วมกันให้ได้นะจะไปบอกว่ายาเผาเนี่ยเขาก็จะถามกลับมาเหมือนกันแล้วจะให้ทำอะไรกินใช่ไหมฮะครับวันนี้ขอบคุณพี่โจรชุนด้วยนะครับครับค่ะเรื่องนี้ยังคงต้องตามกันต่อนะฮะใช่ค่ะ